เนี่ยมันจะมีน้ำแอนก็คือตัวอ่อนเป็ดนะเนี่ยมันจะมีน้ำเยิ้มๆนะพี่วินจะกินด้วยเดี๋ยววิธีทางของอลินนะครับนี่ใส่กระเทียมซีฟู้ดนะครับแล้วก็ใส่ผักก้านกำนะอลิซสามารถกินได้ 2-3 ฟองนะเด็กกินวิตามินเยอะมากเลยนะวิตามินนะครับบำรุงนะง่ายมากนะครับแค่เอามันนึ่งให้มันสุกเท่านั้นเองครับนึ่งให้อ้วนกินนะอ้วนชอบกินนะครับเราก็ตั้งไฟนึ่งเลยนะตั้งไว้แม็กเลยใช่ไหมเราประมาณกี่นาทีครับหรือชั่วโมงกะเอาไม่ถึงชั่วโมงกะเอาก็เอาพอสุกนะต้มไข่เหมือนต้มไข่เหมือนต้มไข่ธรรมดานะครับอาจจะเรามาชมกันนะครับตอนนึ่งสุกแล้วจะเป็นยังไงครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับจะผ่านไปสักพักนึงนะครับ 10-20 นาทีได้นะไปลองปอกทานได้เลยนะครับผมมาที่พร้อมยังของชอบของนี่คืออะไรลูกคืออะไรครับไข่ต้มไข่ลูกครับไข่ลูกนี่ครับไข่ลูกของอลินนะครับแม่หนูอย่าลืมทำน้ำจิ้มด้วยนะคะแม่ทำน้ำจิ้มอ่ะปะเนี่ยกินกับน้ำจิ้มนะคะทุกคนอร่อยมากมากจิ้มซีฟู้ดนะครับผมป้าไปนั่งรอตรงนู้นก่อนรอให้มันเย็นก่อนอร่อยฟูมิทุกคนดูหน้าคุณแต่ว่าลายแหลกก็คือไข่ถูกไหมวุ้นใช้อะไรบ้างครับเรามาดูนะครับขั้นตอนมีพริกสดกระเทียมมะนาวมะนาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลน้ำปลานะครับเผื่อมันใส่เยอะนะกระเทียมนี่เราก็เอามาแกะก่อนนะครับเอาเปลือกออกให้หมดนะใช้กระเทียมนะครับเม็ดใหญ่ๆนะนี่แม่นี่แสบตาไหมแสบตาครับนี่ครับตามด้วยน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลนิดนึงใส่ผงนัวนิดนึงนะครับนี่ผงปรุงรสเรานั่นเองให้มันเข้มข้นนะคะอ๋อเราใส่เกลือด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นนิดนึงนะครับปลาอย่าเพิ่งใส่นะจ๊ะทุกคนเราตำก่อนนะครับใส่ประมาณ1ช้อนนะครับเพราะเราใส่เกลือไปแล้วเราใส่เกลือไปแล้วนะครับไม่ต้องค่อยจะตำจะตำเอาถ้าเกิดใส่แล้วคือแค่คนให้ทั่วใช่ไหมมะนาวนะคะทุกคนค่ะตามด้วยมะนาวส่วนนี่เอาไปใช้ได้เลยครับรสชาติแซ่บแน่นอนนะครับผมชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะแล้วก็คุกเก็บเอานะมาใส่แป๊บนึงกระเทียมดองนิดนึงให้มันนั่นกระเทียมดองนะครับยี่ห้อตาเจ๊จิ๋มนะครับทุกคนตาเจ๊จิ๋มยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็มาคนครับผมจะทำให้หอมใช่ไหมกินหอมเลยนะกินหอมแล้วใช่หอมเหมือนปลาร้าครับชิมให้ดูเด้อแม่ขอชิมนะเป็นไงครับให้ลิ้นลองชิมดิเป็นไงโอเคยังแซ่บลิ้นลองชิมนะเป็นไงลูกอลิซเผ็ดเปรี้ยวหวานกุดๆเลยใช่ไหมครับเอาละครับในครั้งนี้เราก็ไปกินกับไข่ลูกได้นะครับอย่าร้อนมากเราจะทำ SIM ก็ได้โอ้โหแกะง่ายแท้ครับออกแป๊บเดียวร้อนมากโอ้โหดูดิสีน่ากินมากเลยทุกคนก็วันนั้นใช่ไหมอาลิกินไปกินตอนกลางคืนแล้วนะเดี๋ยวอาลิก็จะมากินตอนถ้าร้อนนะครับมีช้อนเคาะก่อนนะด้านบนนะก็จะมีน้ำนะมันจะมีน้ำหอมมากเลยกินหอมมากเลยชอบถ้าทำใหม่ๆกินเนี่ยจะอร่อยมากเลยครับร้อนๆนะต้องกินแค่สองอันพอโอเคเอาละครับอ่ะพี่วินใช่ไหมตาวินเอาให้น้องด้วยครับกินก่อนเลยอาริสอ่ะกินสีแดงก่อนก็ได้ลูก
อันนี้ชอบส่วนไหนมากที่สุดของไข่ลูกครับชอบส่วนข้างในมากกว่าแล้วก็ตัวมันชอบกินตัวแล้วก็ไข่ที่เป็นสีแดงใช่ไหมใช่แต่จะบอกให้นะคะว่าอันนี้ต้มมาแล้วนะยังไม่ดิบนะคะอันนี้เรากินตอนสุกหมดแล้วนะครับเพื่อนๆครับแล้วแม่ปอกให้เรียบร้อยนะครับทวินชอบกินส่วนไหนครับถ้าเกิดเป็นไข่ลูกชอบกินส่วนนี้ค่ะที่เป็นสีออกสีเหลืองหนูอย่าไปจักมันเอาไปแล้วลูกเรามีช้อนอีกไหมอ่ะร้อนมาลูกทุกคนเดี๋ยวให้น้องกินให้ดูก่อนเป่าก่อนกุดๆๆๆเลยครับผมนี่อร่อยครับน้องบีบอกกุดๆๆเอาเป่าก่อนลูกร้อนอ่ะนี่ก่อนนะครับเพื่อนๆดูนะเมื่อกี้แม่ดูนะกินร้อนๆได้ดูเปล่าเมื่อกี้น่าเสียทุกคนแม่ดูนะอ่ะกินให้เพื่อนดูใกล้ๆใส่น้ำจิ้มยังอ่ะใส่น้ำจิ้มก่อนอืมไม่ไม่เพียงทานเลยลูกผักขอใส่ผักขอใส่ผักก่อนนี่นะแม่จะทานให้ดูนะจ๊ะผักดูนะเอาไปกินกันกินผักเอาไปก่อนก็ได้ครับแล้วแต่น้ำส่วนไหนนะบางคนก็กินก่อนแล้วไปจิ้มนะเอ๊ะมาละมาละดูดิครับแซ่บไหมลูกทาวินกินกับกะปิก็มีนะครับนี่ทาวินกินจิ้มกับกะปิครับถูกยาวชอบเลยนะครับผมบางคนก็จิ้มกับพริกไทยฮะแล้วแต่นะพริกไทยใส่เกลือบางคนพริกไทยใส่เกลือนะมาซื้อกับเรามีน้ำจิ้มให้ทั้งสองแบบมีน้ำจิ้มทั้งสองสูตรนะครับเนี่ยอันนี้จะบอกให้เขาว่าอันนี้นะคะซื้อมาขายเสมอกินก็ได้นะใครอยากกินที่บ้านก็มานะถ้าช่วงฝนตกก็มากินที่บ้านได้นะคะถ้าไม่ฝนตกนะคะมีแก๊สอยู่นะคะมีแก๊สฟูนนะคะด้วยนะอุดหนุนกันได้นะครับร้านลิฟเฟอร์กับข้าวเปียกครับสั่งผ่านแก๊สได้แล้วนะครับสวัสดีครับ